สวัสดีครับผมไอซ์ฝ่ายเซอร์วิสจากทาง Hisense VIF นะครับวันนี้ผมจะมาเทรนนิ่งเรื่องการเช็คพัดลมมอเตอร์คอยล์ร้อนนะครับว่าวิธีการเช็คที่ถูกต้องควรเช็คอย่างไรนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเช็คมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนกันนะครับเรามาดูกันว่ามอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนวิธีเช็คความต้านทานนะครับควรอยู่ที่กี่โอห์มนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็น U นะครับตัวนี้จะเป็น V ครับอันสุดท้ายจะเป็น W นะครับโอเคเราทำการวัดนะครับ U เทียบ V ควรได้10โอห์มครับแล้วก็ U เทียบ W ควรได้10โอห์ม V เทียบ W ควรได้10โอห์มเช่นกันครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ U เทียบ V จะเห็นอยู่ที่ 9.4 โอห์มนะครับถือว่าปกติครับใกล้เคียง10โอห์มนะถัดมานะครับ U เทียบ W จะเห็นว่าเป็น 7.2 7.4 เมกะโอห์มนะครับแสดงว่าผิดปกตินะครับถัดมานะครับจะเป็น V เทียบ W ครับV เทียบ W จะเห็นว่าเป็น 7.82 เมกะโอห์มนะครับแสดงว่ามอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนตัวนี้นะครับผิดปกตินั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยเราควรวัดทุกคู่เนี่ยควรอยู่ที่10โอห์มครับนี้เป็นวิธีการสาธิตการเช็คมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ